ไม่ขายด้วยแสดงว่าแวลูมันเกินวันนี้เราห้ามกลับตัวเปล่าจังเลยงานอันนี้แบบขายไหมพี่ไม่ขายส่งไทเกอร์เลยอยากได้ไทเกอร์ขายพี่เป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กเงื่อนวันนี้ยังไงก็ได้ไม่กลับมือเปล่าครับตอนนี้นะฮะเราได้เลิกในการถ่าย YouTube แล้วนะครับซึ่งช่องผมตอนนี้เนี่ยเวลาถ่ายอะไรทั้งทีมันจะต้องมีอะไรหน่อยให้ถ่ายถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเราจะไม่ค่อยถ่ายละเพราะว่าทำงานกันยุ่งมากเดี๋ยวเราจะไปเบิกเงินสดก่อนจำนวนไหมเราบอกไหมว่าจำนวนเท่าไหร่เอาเป็นคลิกเบสมึงก็บอกคลิกเบสเลย1 ล้าน1 ล้านซื้อได้กี่ตัวเฮียไปดูว่างบ1 ล้านเนี่ยจะซื้อแมวตัวไหนได้บ้างได้กี่ตัวคือวันนี้เราจะไปหาแมวเพิ่มแล้วแหละใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าได้ตัวไหนนะการบอกผมว่าแมวมี1 ตัวความสุขยังมีเท่านี้เลยถ้ามีหลายตัวล่ะเฉลาดคราวนี้ไม่วิ่งกระมุนนะเป็น10 ตัววิ่งเลยอย่างน้อยต้องได้สักตัวจะไปตะล่อมเขาคือเขาไม่ใช่ฟาร์มคนเดิมพี่อันตอนนี้ก็คือไทยถือที่1ของโลกอยู่สำหรับบีทิสสีขาวใช่ว่านี้ดีกว่าอันนี้อะไรนะขายด้วยเดี๋ยวประกาศขายไว้กันนะครับคันนี้ใครสนใจคือต้องบอกว่าขายหมดนะคันนี้ขายคันนี้เราก็ขายนะครับไอ้คันขาวที่อยากได้ก็ขายคันนี้ก็ขายคันนี้ก็ขายรถใช้งานเซอร์วิสทุกอย่างหมดแล้วนะครับขายทุกคันเพราะว่าเดี๋ยวเราลบเอาซื้อแมวเดี๋ยวถ้าได้ไอ้ตัวนี้มาเดี๋ยวกูสักคอให้เลยฮะไม่ไม่กูเล่นเลยบอกให้แต่บอกให้มึงสักเลยโอเคครับไปคือฟาร์มนี้ผมเห็นว่ามันจะเป็นสีบูใช่ปะเขาดังทุกสีหมายถึงว่าที่เขาถ่ายลงคือมันจะมีตัวกอดตัวหนึ่งเรียกว่าไทเกอร์เราซื้อตัวนั้นอย่างไรมาจริงเหรอก็มีร้านเอาหมดร้านคืองี้ผมเล่าก่อนผมไปรอบแรกเนี่ยผมเจอไทเกอร์แล้วไทเกอร์เนี่ยเป็นแมวที่แบบ10 กว่าโลคือแมว10 กว่าโลอ่ะก็คือมันตัวใหญ่กว่าหมาใช่เดี๋ยวไปดูเคยแก๊สก็ไปดูหลายรอบแล้วแล้วก่อนที่ไปจองไอ้แก๊สไอ้ตัวที่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้จริงผมอยากได้ไทเกอร์แต่ว่าพี่อันบอกว่าเอาตัวนี้ไปก่อนเหมือนซื้อรถไฮเปอร์คาร์อ๋อจะต้องมีจะต้องซื้อเขาเรียกว่าซื้อพ่วงซื้อพ่วงจะซื้อพ่วงก่อนแต่ว่าผมตั้งงบไว้ไม่เกิน1 ล้านเต็มที่นั่นคือแบบยอมที่เสียเยอะที่สุดคือ1 ล้านแต่ว่าไม่หมดก็ดีไม่หมดล้านก็ดีแต่ว่าถ้าหมดก็ไม่เป็นไรก็1 ล้านก็คือคุณรู้ไหมเอางี้ว่าผมเริ่มเลยแม่งหมดเงินค่าแมวโคตรเยอะเท่าไหร่ถ้าไม่รวมรอบนี้นะว่าได้บ้านหลังนึงละถ้าซื้อวันนี้นะคือพร้อมรถอีกคันนึงหมดเนี่ยประมาณ300,000ใน300,000ละโคบี้นิดๆ200,000อันนี้ไม่รวมค่าที่อยู่ที่อะไรนะที่ทำห้องแก๊สน่าจะ400,000นี่ต่ำๆไม่มีข้อพวกมึงอ่ะมีข้อพวกผมอีกนะข้อพวกมึงเนี่ย250,000ค่านอนโรงพยาบาลก็ล้านกว่าทุกอย่างที่ผมได้บ้านหลังนึงอ่ะซื้อความสุขเพราะว่าความสุขเราก็แมวไงแต่ว่าเราไม่มีเวลาไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเรียบร้อยละมาเช็คของมันอันนี้ก็คือซื้อโดยเฉพาะเงินในพอทำบริษัทใช่ไหมให้ความรู้นิดนึงตอนทำบริษัทปุ๊บเนี่ยเงินในบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยน้อยลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินอยู่ในบริษัทหมดเลยใช่ดังนั้นเงินติดตัวถามว่าที่เป็นคอนเทนต์กันหรอเฮ้ยเงินติดตัวไม่มีกันเลยหรอไม่ได้เวอร์นะคือไม่ได้มีจริงกูเปิดบัญชีให้ดูได้ไหมเนี่ยกูให้ดูแล้วจะตกใจ1,600กูมี1,600อีกอันนึงอยากเตือนก็คือว่าเห็นเราใช้เงินเยอะใช่ไหมแต่ว่าตอนทำงานอะก็เยอะเหมือนกันก็อันนี้คือถามว่าฟุ่มเฟือยไหมฟุ่มเฟือยก็ต้องหาเยอะอยากใช้เยอะก็ต้องหาเยอะนะครับคือตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะครับผมกดไฮเกอร์ในเฮียนี่แม่กูยังไม่รู้เลยแม่ก็คอนเทนต์ครับจริงผมไม่ได้ซื้อจริงหรอกจริงพี่ห้อยแมวฟรีก็คือแม่ดูอยู่ตอนนี้ก็เตรียมตัวบอกเลยให้เขารู้ชื่อเลยนะเนี่ยเราบอกกันนะเอเชียEmpire Animal อันนี้ข้อดีนะครับเวลาได้มาก็จะมีคนแบบว่าอธิบายให้ที่เตาอธิบายเหมือนมาแล้วนะอันนี้คือโรงพยาบาลคือก่อนหน้านี้เหมือนเล่าให้เต้ฟังก่อนก่อนหน้านี้แก๊สโอหยองโคราชมาที่นี่หมด
ทำหมันที่นี่คือตอนนี้โรงพยาบาลยังเป็น private อยู่นะครับหมายถึงว่าต้องนัดคิวเข้ามาเขาจะเริ่มเปิดจริงๆเนี่ยก็คือวันที่ลงคลิปนั่นแหละคือวันนี้เรามาถ่ายกันก่อนคือไอ้เสลยกูเป็นทรงนี้เลยเดี๋ยวกูเป็นเจ๊เป็นพี่อันให้ก็อันเนี้ยใช้กับคนได้หรอมึงอยากนี่คือเครื่องตรวจเลือดอันนี้คือเครื่องลงยาสลบคนคือคนก็สามารถใช้ได้มีเครื่องลงยาสลบแล้วก็มีเครื่องอัลตราซาวด์อันนี้อัลตราซาวด์แมวเหรอแล้วก็เครื่องให้ออกซิเจนของแมวไม่ได้ตังค์นะทำเสียตังค์ด้วยเสียเต็มด้วยไม่มีส่วนลดก็ไม่เป็นไรไม่มีอินฟูอะไรของฟรีอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่เป็นไรก็ถือว่าของดีต้องจ่ายใช่ของไว้ของดีต้องจ่ายเงินวันนี้คือเราเอามาล้านหนึ่งใช่ไหมไม่ต้องหมดก็ได้แต่ถ้าหมดอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าไม่เอาเกินทำบัญชีไว้แค่ล้านเดียววิ่งก็เดี๋ยวตัดเงินสดให้พี่เขาจบไปตอนนี้ก็เดี๋ยวสปอยพี่อันไปนิดนึงเราพูดแบบเกินๆพี่อันเนี่ยผมมีงบล้านนึงเขาบอกไม่พอไม่เอาเอาแค่เอาไปเจ็ดล้านหนึ่งพอไซเกอร์มาใช่ป่ะถ้าล้านนึงได้เอาเลยกลับจบโอ้ยคิดง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะเรียกมันกลับจบแล้วพี่การโอเคการคงดีใจอ่ะบอกยังไงต้องกลับบ้านให้ได้วันนี้เราห้ามกลับตัวบ้านจำไว้มาแล้วอุ้ยนี่โคตรใหญ่อ่ะกระเป๋าคือใหญ่มากโอ้โหเขตใหญ่ขนาดนี้ป่ะไม่เคยอันนี้ครั้งแรกนะโอ้กูตรวจเท่ากระเป๋าเลยเอาทีแม่เฮ้ยอันนี้คือนอนกับพี่อันป่ะไม่ค่ะไม่ว่านอนห้องส่วนตัวมีสิทธิ์มีสิทธิ์อ้าวถ้าผมให้ดูขนาดนี้ก็ได้อ่ะเผื่อคนเทียบไม่ออกโทรทำหนึ่งเครื่องกับแมวเนี่ยเอาแขนไม่เอาแขนมาเทียบเลยดูดิโอ้ยโอ้ยอ๋อน้ำหนักเต้ตัวใหญ่มากดูแขนเนี่ยผู้แขนกูใหญ่นะนี่เหมือนรถถังนอนอ่ะจริงในกล้องมันอาจจะดูแบบไม่รู้ใหญ่กว่านะแต่ตัวจริงนี่คือแบบคือต้องให้พี่อันอ่ะอุ้มเนี่ยโอ้ยเดินไปแล้วพี่อันเกิดเบอร์อันเนี้ยตัวไหนพี่อันอันนี้แบบขายไหมพี่ไม่ขายคิงชานาคิงชานาเต็งเน่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 งพอไซเกอร์มาใช่ป่ะถ้าร้านหนึ่งได้เอาเลยครับวันนี้เราทำกับตัวปะจำไหมลูกรักของเป็นลูกรักเบบี้ร้านนี้ด้วยพอยตอนนั้นที่พี่โพสเล่นๆในเฟซอ่ะมีฝรั่งมาเสนออยู่ที่ประมาณร้านห้าเขาก็เสนอร้านห้าเสนอก็คือยังไม่ขายก็แสดงว่าร้านห้าร้านหกได้ไหมพี่โอเคครับไปไหมน่ารักครับแก้มใหญ่ทำไมแมวกูไม่เห็นมีเลยวะบ๊ายบายง่ายแบบใหญ่มากแล้วพี่เขาอุ้มไหวครับก็เมื่อกี้ถึงลองแล้วร้านห้าจะไม่ได้ก็แสดงว่าเกินงบเราใช่แสดงว่าเรายังเอาตัวนี้ไม่ได้หรือเราเก็บไปหน่อยไหมตัวนี้เราร้านห้านะว้ายนี่ไงแก๊สจูเนียร์อันนี้กี่เดือนครับเข้าแก๊สอุ้ยน่ารักอันนี้คือน้องแก๊สอ๋อนี่ไงน้องแก๊สเฮ้ยจะเป็นผู้หญิงเนาะส่งจะดูแบบผู้หญิงนี่ขับแรงเหรอเนี่ยเฮ้ยเล่นด้วยเป็นครอบเดียวกันกับแก๊สเลยใช่ไหมใช่ก็คือชนะในบิ๊กติ๊บจูเนียร์แล้วก็ไปชนะในบิ๊กติ๊บรวมทั้งแมวเด็กแมวโตก็คือที่หนึ่งก็คือถ้วยนั้นใช่ครับถ้วยอันใหญ่ถ้วยอันใหญ่ทั้งแมวเด็กแมวโตเขาค่ะรู้จักขนมาถึง2วันเลยอ่ะแต่หน้าเหมือนแก๊สหน้าเหมือนแก๊สแต่แก๊สนิสัยก็เหมือนแก๊สนะเพราะว่าถ้าไม่พอใจก็จะแกล้งเจ็บตาแกล้งเจ็บตามีเรื่องตลกแก๊สแมวกาเนี่ยเวลาที่แบบอุ้มแล้วแบบงุนหงิดจะไม่ได้ตบนะจะใช้แบบวิธีเหมือนแบบหลีตาหลีตาข้างเดียวในความที่เราสงสัยพาไปหาหมอบอกไม่เป็นไรเท่าไหร่นะพี่ไม่
แมวตัวเมียทำแชมป์โลกลำบากตั้งแต่ตัวนี้อ๋อจะแชมป์โลกใช่จะทำแชมป์โลกตรงนี้พี่อันมีแชมป์โลกด้วยจริงเหรอแชมป์โลกแบบแชมป์โลกจริงๆอ่ะขอดูได้ไหมพี่ได้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องทีละตัวอ๋อคือแมวห้องนี้เขาจะเป็นแมวสายประกวดแมวแชมป์ดำปีเลยอ่ะตัวนี้ก็พึ่งมันนี่แพงมากเลยนี่บิติสเหมือนกันค่ะพี่ติสคุณอามึงบอกว่าเอาเรื่องว่ะคุณเห็นได้สีนี้ด้วยอ่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับ6ปีกับพี่สรยุทธ์ใช่ใช่ใช่ตัวนี้ที่พี่ยุทธแกอุ้มนั่นค่ะแล้วออกในเพจตึ้ง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 เราจะตั้งเป็นสภาเหมียวดีไหมค่ะสภาแมวเหมียวนี่คิดเฉยๆนะเผื่ออาจจะเป็นธุรกิจยามแก่ชราตัวนี้เพิ่งได้รางวัล Best of Best คือเขาชนะในสายของรุ่นตัวเมียมาแล้วแล้วเขาก็มาแข่งกับตัวผู้แข่งกับตัวผู้ถึงจะได้เป็น Best of Best อ๋อโอเคก็คือตัวเมียแล้วก็ชนะตัวผู ชื่ออะไรครับไอศครีมไอศครีมบีบีดูแบบไม่กลัวคนอันนี้คือชนะทุกรายการค่ะแล้วต่อไปคืออะไรเมนเทนสุดของสุดหรือว่าก็คือเขาจบแล้วเขาจบแล้วก็คือได้แชมป์โลกก็คือแล้วก็ใช้ชีวิตปกติแล้วมีประวัติมีดีเป็นแชมป์โลกที่ไปประกวดมาเป็นแมวบ้านแล้วแต่ละทุ่งใช่แล้วก็รอหาคู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้คนเสนอซื้อแพงไหมพี่อ่ะแพงคือ3ล้านอย่างเงี้ยก็อยู่ที่อย่างเทเลอร์เอ็มหนึ่งทั่วไปก็ 500,000 800,000 อะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีดีกีเป็นแชมป์โลกแล้วก็มีหรือเบบี้คือตัวนี้คือเป็นตัวที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เราทำคลอดเองกับมืออ๋อบิวมาตั้งแต่แรกใช่ก็คือแมนเต้หมาไม่ได้หรอจบเลยอ่ะมีแมวอีกไหมมีค่ะมีชอยแมวหลากหลายสีของสายพันธุ์บิ๊กไปดูไปดูแต่นี้ไม่ขายไม่ไม่ต้องพูดถึงเลยชอบตัวไหนมึงจิ้มเผื่อแม่เผื่อข้างบนมึงอาจจะชอบกูชอบไนเกอร์ไงคือกูอยากได้แมวดำแบบเป็นฝูงอ่ะคือวันนี้ยังไงก็ได้ไม่กลับมือเปล่าตอนนี้นะครับผมมีได้เข้าไปหาครับมันกวนเลยเฮ้ยเจอวิ่งมีพุงนี่นี่ดูมีพัดลม2ตัวตรงนี้มีอีกตัวนึงแล้วมีวิวให้ดูด้วยทำไมแมวต้องมีหน้าต่างพี่อันเราก็จะได้แบบมองช่องวิวไม่เครียดใช่เห็นนกเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นสัตว์แบบชอบเล่นอ่ะอันนี้มันเป็นสีอะไรครับเรียกว่าเรียกว่าสีคาลิโกคาลิโกคาลิโกก็หมายว่าประเภทต้องเรียกว่าคาลิโกใช่สวยมากออกมาเลยอ่ะทำไมถึงทำได้แบบนั้นนะลูกตัวนี้คือเดจาวูที่คือก่อนหน้านี้ผมเอาแก๊สมาทำหมันแล้วทีเนี้ยการ์ดก็จะไม่มีแมวเลี้ยงก็เลยขับรถเข้ามาหาพี่อันก็บอกว่าผมยืมแมวตัวไปเลี้ยงได้ไหมก็เลยเป็นตัวนี้ก็คือข้อเดินกับแก๊สเหมือนกันแต่ว่าตัวใหญ่กว่าจำได้ใช่ไหมน่าจะจำได้ไอ้พวกนี้มันมาอีกแล้วเหรอจำได้เปล่าเนี่ยแหละมึงนี่เองตัววายคืออันเนี้ยคือเป็นข้อเดียวกันกับแก๊สนะครับ
ต่ว่าตัวใหญ่กว่าครับได้กินแล้วจะพูดจะอื่นขอโทษใช่ครับมันอยู่ตัวนึงก็ไปเป็นรุ่นน้องของซามูไรหูใหญ่มากอันนี้อายุประมาณ6เดือนเท่านั้นเองเป็นรุ่นน้องของซามูไรจะดูตัวมันสิใหญ่มากใหญ่มากชื่อเดจาวูนะชื่อเดจาวูเหรอคะเออดูหน้ามันสิตัวนี้ยังไม่ปวดใช่ไหมตัวนี้เลี้ยงเล่นค่ะเอาเหรอดูดิน่าจะอ้อนกว่าจาวูอีกเนี่ยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังเด็กอยู่แล้วก็มีอายุเท่าไหร่นะ9เดือนค่ะกูชอบนะกูชอบทุกตัวเลยไม่มีตัวไหนที่กูไม่ชอบตอนนี้พี่เขาอยู่ข้างหลังเราเราคือดูทุกตัวแล้วก็บอกว่าชอบแพ็กเกอร์เลยได้ไม่คุยเรื่องเงินไหมไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยเรื่องเงินแต่ว่าให้เขาเขียนเช็คมาสิบล้านอะมึงหล่อเถอะนั่งคนละล้านมาไม่ไม่ส่งนี่ไปด้วยมาไปผมพี่อาผมไปหลายรอบแล้วมีแบบอย่างนี้แกทะเลแกหรือสีเดียวกับไทเกอร์มีผมเนี่ยชอบไทเกอร์ทรงไทเกอร์เลยอยากได้ไทเกอร์ใช่พี่เป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กไม่เป็นไรเดี๋ยวทรงเลี้ยงต่อจะมาทรงเลี้ยงต่อจะทรงเลี้ยงต่อยันโตเลยเลี้ยงได้อยู่ไทเกอร์เป็นไปไม่ได้เลย 0% ใช่เพราะว่ามีแบบจุด0.1ไหมครับเพราะตอนเขามาก็ไม่สัญญากับเขาไว้แล้วว่าอยู่ด้วยกันไปจนแก่ตายจากกันแล้วตัวอื่นไม่ชอบเหรอข้างล่างก็มีชอบแต่ว่าไม่ชอบที่สุดไม่ชอบที่สุดถ้าให้ผมชอบที่สุดอะคือไทเกอร์คือแบบหน้าเหมือนไทเกอร์พี่ไทเกอร์ไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงเมียเขาจะต้องเป็นมันคือสัญญาทางใจสบายใจเหมือนจะดูแลอย่างรักชังจริงๆเขาเลี้ยงเขามาหลายปีแล้วก็คือให้เขาผสมตามธรรมชาติแล้วก็เพิ่งติดแค่ข้อเดียวแอบไว้เพราะว่าอยากเห็นพัฒนาการผมถ่ายให้พี่ดูได้ผมมี TikTok ผมมี Facebook ผมมี IG ผมไลฟ์สดด้วยมึงว่าเอาเลยมั้ยมึงไม่ต้องดูเลยมึงเอาเลยแย่งผมเอาเลยได้ป่ะเอาไม่ไม่ดีอ๋อเป็นรูปอ๋อเป็นรูปก่อนอันนี้คือไทเกอร์เหรอครับให้ถ่ายมาใครอันนี้ไทเกอร์ป่ะรูปค่ะอ๋อหรอหน้าเหมือนเนี่ยก็เลยอยากจะแบบเก็บพัฒนาการว่าจะใหญ่เท่าพ่อเราไหมหน้าเหมือนมากเหมือนอะไทเกอร์เลยอะทำไมหน้าเป็นแบบนั้นนะนี่แหละไม่เหมือนไทเกอร์เลยนะดีดิอุ้ยเฮ้ยเหมือนไทเกอร์เลยไม่พี่อันผมยังดูตัวจริงไงอ่อนไหมพี่ตัวนี้อ่อนเลยเนี่ยผมไม่อยากตัวนี้อ่อนไหมอ่อนมากซื้อเลยซื้อเลยพี่เชื่อไหมพี่3ปีทุกคนคือ3ปีนะพยายามพูดกับไทเกอร์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเงียบกริบไม่มีอะไรตอบดูแบบดูตัวจริงเหรอพี่คือเวลาแมวมีลูกเนี่ยเขาจะแบบนิสัยคล้ายพ่อกับแม่ใช่ไหมแต่ความเป็นจริงอ่ะหรือว่าไม่หรือตัวใครตัวมันแล้วแต่แม่และหน้าตาถามพี่อันคือแล้วแต่แม่แต่เมื่อกี้ในรูปอ่ะคือเหมือนเลยไม่ออกก็เป็นไปได้อาจจะตัวใหญ่เท่าเฮ้ยมาดีเนี่ยเบบี้นั่งงุ้ยเลยนั่นก็จิ๋วหน้าเหมือนกันเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเล่นกองด้วยเฮ้ยเบบี้ดูดิวางบนมือเลยนอนเขาได้นอนกับเราไหมครับพี่ก็เลยแย่เลยผมนอนกับผมถ้าผมได้ผมนอนกับผมใช่สมมุติอ่ะพูดดังๆก่อนสมมุติถ้าเราได้เนี่ยมันจะเป็นการตามจีบ3ปี3ปีกว่าไหนพูดซอกการ์ดดิซอกการ์ดตกใจล่ะขนาดเราเสียงดังกันน้องยังไม่แบบไม่อือเหมาะแก่อยู่ในไลฟ์ถ้าอย่างนี้แบบขี้กลัวไม่ได้
ครับผมแต่ทีนี้พี่อันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคุยที่บ้านหน่อยคือเข้าใจทุกอย่างมันมีต้นทุนมันมีที่เขาสร้างมามันมีสายพันธุ์ที่เขาไปซื้อมาที่แบบเขาผีเพาะพันธุ์หมออะไรเงี้ยเหมือนสายพันธุ์ตรงนะคือเขาไม่มีการแบบไข้สายหรือแบบว่าไม่มั่วไม่มั่วเออเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าชอบอ่ะไม่มีความแพงถูกใจไม่มีแพงถูกใจไม่แพงการอยากได้ไทเกอร์ที่สุดอ้าวถ้าอย่างนั้นคือการจะไปเหมือนกูเลยกูพามันจะไทเกอร์มันอยากได้ที่สุดนี่ใช่แล้วค่ะแต่เมื่อกี้เขาพูดเสียงมาแล้วนะว่าก็ถามเขาแล้วทีแรกอ่ะนี่โอเคถามไปแล้วไปหยิบเลยไม่ตั้งใจจะเป็นลูกไทเกอร์หรอกเพราะว่าลูกไทเกอร์ที่มีตัวเดียวแล้วก็แอบไว้หลังบ้านแต่วันนี้ผมต้องได้แมวกลับบ้านแต่ว่าแต่มาแต่บัตรก็ซูงก็เลี้ยงถังแก๊สพอดี$40,000นะทุกคนตัวนี้ไม่ขายด้วยแสดงว่า value มันเกินขายไหมพี่ไม่ไม่ขายหรอถ้าเป็นลูกส่งไทเกอร์เลยอยากได้ไทเกอร์ใช่พี่เป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆเลี้ยงถังแก๊สพอดีไปไหนก็ได้ก็ตามนั้น yes แต่ว่าต้องถ่ายวิดีโอแบบเหมือนที่อยากเลี้ยงเขาเพราะว่าอยากเห็นพัฒนาการเขาว่าจะพัฒนาการเหมือนพ่อในช่วงอายุกี่สบายมากเพื่อผมชอบถ่ายรูปไม่ไม่อย่างที่สรุปกันไปครับผมแต่กินนี้พี่เขาบอกว่าเอาไปเลี้ยงได้ถูกใจไม่มีคำว่าแพงเพื่อนผมใช้บ่อยถูกใจอย่าถูกใจไม่มีคำว่าแพงสรุปเราได้ลูกไทเกอร์อันนี้นี่คือเอ็มหนึ่งตัวลูกไทเกอร์แต่ถ้าไทเกอร์นี่ผมเพิ่มให้อีกครับพี่ไม่ ร้านหนึ่งก็คือซื้อกันด้วยความถูกใจแล้วกันไม่เปลี่ยนใจเลยไม่มีทางจริงๆก็อยากเปลี่ยนใจอยู่แต่ไม่อยากเปลี่ยนใจเป็นไทเกอร์อยู่เดี๋ยวไม่ได้อันนี้ก็ได้พี่ไปรีบจ่ายรีบจ่ายโอเคครับเนี่ยนี่เอาลูกไทเกอร์ไปเลยใช่ไหมอ๋อใช่ครับเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิขอประโยคเมื่อกี้เลยต้องถ่ายด้วยเหรอถ่ายมีแมวให้มีตัวนึงว้ายว้ายว้ายมีตัวแมวคอยดูแลถังแก๊สมาส่งมารับมาส่งต่อใช่เพราะว่าผมไม่ค่อยว่างติดงานคือเวลาถ้าแบบสมมติว่าต้องออกมาข้างนอกเนี่ยคือจะมีประชุมบริษัทอะไรนี้ก็เลยจะฝากเมให้คุยกับพี่อันเรื่องทำหมันเรื่องอาหารแมวอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจซื้อทั้งหมดเลยเซอร์ไพรส์จัดว้ายว้ายเวอร์เกิร์ลไหนก็ไหนอินดี้ขนยาวสีชมพูแต่ตัวใหญ่ว้าแล้วก็ขี้อ้อนว้าเดี๋ยวเอาให้ดูว้าเกิดนี่มากเลยมันปล่อยตัวมากเลยนี่คือมึงเป็นของกูแล้วมึงเป็นของพี่อันไม่เกี่ยวแล้วยิ้มแฉ่งเลยยิ้มไม่หุบเลยวะวุ้ยยาวยิ้มวายหน้าเหมือนลูกมึงไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นแบบขนยาวเลยไม่เคยเห็นเลยนะอุ้ยตัวใหญ่มากเลยชื่อเก่าชื่ออะไรหญิงยักหญิงยักมีแมวมีแมวน่ารักเป็นของตัวเองแล้วกลับบ้านกันหนูมีกระหลับยาวแหงกระดิกติ๊กลูกรักพี่ชอบใช่ไหมชอบค่ะโอเคเรียบร้อยไปด้วยกันมาทำไมอันนี้ก็ชอบอันนี้ไปเจอกันที่บ้านเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าตอนนี้ไปจริงๆแล้วเหรอใช่พี่เขาบอกเขาชอบมากวันนี้ตั้งใจทำงานเปล่าตั้งใจทำงาน
อะไรก่อนสบายเซรั่มไปยังหมดแล้วครบอะไรกระเป๋ารองเท้ากระเป๋าเพิ่งได้ไปรองเท้าหรอก็มึงต้องซื้อคืนกูบ้างแล้วแหละอะไรอ่ะขยับได้การมีความสุขอะไรมากที่สุดซุ่มซุ่มนี่ต่อทีเฮ้ยลองลงมาเป็นมีชีวิตป่ะมีชีวิตอะไรอ่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไม่แกงไม่แกงหลับตาหลับตาก่อนนะหลับตาเดี๋ยวเปิดให้หลับปะเนี่ยหลับอยู่เออนะทั้งหมดนะครับวันนี้หมดไปทายได้หมดเท่าไหร่ 500,000 อุ๊ยก็ต้องแพงกว่าพ่อป่ะไม่ๆๆปกติแล้วลูกจะต้องตามหลักแล้วถูกกว่านิดหน่อย 700,000 อีกนิดนึงล้านนึงล้านนึงเหรอเนี่ยล้านเฮ้ยไอ้จิ๋วช่วยทำมาหากินนะเข้าใจไหมจบแล้วครับก็แค่นี้แหละเดี๋ยวจะต้องเอามันไปทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ถือว่าตัวละ 500,000ถือว่าตัวละ500,000เจอกันคลิปหน้าครับชอบมีอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ครับถ้าอยากให้พวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้แต่ถ้าบริษัทยอดดีขายดีเดี๋ยวเอาอีกพอแล้วเลี้ยงไม่ไหวแล้วซึ่งไม่มีเงินแล้วพอแล้วถึงเวลาต้องพอแล้วบ๊ายบายเล่นละไม่อยากกินปลาไหม